เล็กกับใหญ่สลับกันไปนะคะรอบๆไปเรื่อยนี้เลยทีนี้เราก็มาแรงเงานะคะเว้นสีขาวตรงคมด้านที่มันเอียงๆนะสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาขึ้นวงลีเบาๆกันก่อนนะคะร่างเบาๆนะคะเป็นวงลีที่อ้วนๆกลมๆแบบนี้นะอันนี้เป็นโครงสร้างของการ์ตูนที่เราจะวาดในวันนี้เลยแล้วเราก็มาวาดวงกลมนะคะเป็นดวงตากันกำหนดอีกวงไว้ด้านในวงเล็กๆทำเป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็แรงเงาสีเทาอ่อนๆไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็วงอีกวงหนึ่งข้างในเข้มๆนะคะเป็นตาด้านในจะได้ดูปิ๊งๆหน่อยนะจุดเอาไว้ใต้ตานะเสร็จแล้วก็จุดถัดเข้ามาอีกนิดนึงทำเป็นปากด้านในก่อนนะเสร็จแล้วก็วงอีกอันนึงเป็นปากด้านนอกนะคะใส่เขี้ยวให้น้องลากลงมาเป็นปากใส่ลิ้นด้วยคุณครูแรงเงาสีเทาไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วเราก็มากะวัดจากตรงตาลงมานะคะจุดไว้ตรงนี้นะแล้วก็ลากออกไปนิดนึงตรงนี้เราจะมาทำขาให้น้องกันใส่นิ้วนิดนึงนะทีนี้เราก็มากำหนดเส้นที่เข้มนะคะเป็นใต้ท้องแล้วก็ลบเส้นที่เราไม่ใช้แล้วนะคะกำหนดขาข้างนึงนะคะอยู่ใต้ปากกำหนดไว้2จุดเลยนะรู้สึกว่าคุณครูจะกำหนดแคบไปหน่อยเดี๋ยวลบออกก่อนนะคะกำหนดอีกทีนึงให้อ้วนๆนะคะรูปนี้นักเรียนควรใช้ดินสอ HB ในการร่างภาพนะคะคุณครูใช้ EE เพื่อให้นักเรียนเห็นชัดๆนะทีนี้ข้างบนปากเนี่ยเรามากำหนด2จุดนี้ก่อนนะคะอันนี้จะหัวเป็นเลื่อยยนต์นะคะเป็นใบเลื่อยนักเรียนรู้จักหรือยังคะน้องโปจิตะนะจากเชนซอแมนนะคะปีศาจเลื่อยยนต์น้องชื่อโปจิตะนะคะน่ารักมากๆเลยตอนนี้เรื่องนี้กำลังดังมากคุณครูเคยอ่านเรื่องนี้เป็นมังงะนะคะอ่านมาได้ประมาณน่าจะครึ่งปีกว่าๆแล้วเนาะอันนี้นักเรียนจุดเอาไว้ก่อนนะคะสร้างขอบด้านในของใบเลื่อยนะขีดเฉียงๆไว้นะไอ้ที่เฉียงๆเนี่ยมันจะหักมุมแล้วก็เปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเราก็มาแรงเงาให้มันแวววาวนะคะโดยปล่อยสีขาวไว้นะมันก็จะรู้สึกว่าสีขาวเนี่ยสร้างความแวววาวให้มันอันนี้ลองสังเกตดีๆนะคะมันมีเล็กกับใหญ่นะคะแล้วก็มันมีเอียงกับตรงนะคะเอียงแล้วก็ตรงเล็กกับใหญ่สลับกันไปนะคะรอบๆไปเรื่อยนี้เลยทีนี้เราก็มาแรงเงานะคะเว้นสีขาวตรงคมด้านที่มันเอียงๆนะทำให้ครบรอบวงเลยนะรูปนี้เป็นคลิปสอนอีกสไตล์นึงนะคะเป็นคลิปสอนสไตล์ที่คุณครูอัดไว้แล้วก็เร่งสปีดนิดนึงแล้วก็มาพากทับอีกทีนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะใครชอบใครไม่ชอบนี่คอมเมนต์มาบอกคุณครูหน่อยนะว้าวแรงเงาใบเลื่อยเสร็จแล้วดูเท่มากๆเลยอันนี้นักเรียนต้องกำหนด2จุดนี้ไว้ให้ดีๆนะอันนี้เป็นขาหลังมีแอนๆนิดนึงตรงปลายเท้านะคะนิดเดียวจริงๆกำหนดจุดห่างไว้2จุดนะห่างเขาเนี่ยจะมีปลายหางเนี่ยเป็นคล้ายๆที่ดึงสตาร์ทเครื่องนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็มีสามเหลี่ยมด้านในด้วยนะคะอันนี้เอาไว้ดึงแล้วก็ให้เครื่องยนต์ทำงานนะต่อไปก็เป็นส่วนของหูหิ้วนะคะกำหนดจุดไว้ก่อนแล้วก็เอียงไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะกำหนดเส้นแนวนอนแล้วก็เฉียงลงนะคะทีนี้ก็เริ่มใส่ความหนาให้หูหิ้วกันนะเป็นไงบ้างคะนักเรียนวาดทันกันไหมคะใครวาดไม่ทันก็กดหยุดไว้แล้วก็เลื่อนคลิปนะคะขออภัยด้วยคลิปนี้คุณครูสอนเร็วนิดนึงเพราะว่าตอนอัดคลิปนี้คุณครูอัดแบบเร่งสปีดไว้ด้วยแรงเงาส่วนของหูหิ้วนะคะให้มีน้ำหนักอ่อนเข้มตามที่คุณครูทำให้ดูนี้เลยหลังจากนั้นเราก็ตัดขอบให้เรียบร้อยด้วยสีเข้มนะคะนักเรียนตอนแรกเราร่างเบาๆใช่ไหมพอเราวาดสวยแล้วเราก็เน้นเส้นทุกเส้นนะลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือหูหิ้วอีกด้านหนึ่งเนาะมีหูหิ้วสองด้านเลยด้านบนแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะเป็นที่จับเครื่องยนต์นะเป็นเลื่อยยนต์ที่มีรูปร่างน่ารักมากๆเลย
ลบเส้นโครงสร้างออกนะคะเสร็จแล้วเราก็มาแรงเงาสีเทาเป็นเงาข้างใต้ของแขนขาแล้วก็ท้องกันหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนไปเตรียมสีไม้สีส้มมานะจากนั้นเราก็ระบายสีส้มนะคะโดยคุณครูจะเว้นแสงไว้ตรงหัวนิดหน่อยสีส้มเนี่ยเราระบายทั้งตัวแล้วก็แขนขาได้เลยนะทับในส่วนของที่เราแรงเงาไว้ด้วยมันจะกลายเป็นสีส้มเข้มนะหวังว่ารูปนี้นักเรียนจะวาดออกมาสวยอย่างที่ตั้งใจไว้นะถ้าใครอยากดูคลิปสนุกๆแล้วก็เร็วๆนะคะเร็วกว่านี้อีกนะไปตามดูได้ใน TikTok นะคะช่องครูปณิชานะแล้วถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนกับครูพรนะคะคุณครูสอนอยู่ที่เมเจอร์ปิ่น9ชั้น2นะคะติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยทีแรกคุณครูกะจะระบายสีส้มแบบเบาๆนะคะแต่ตอนนี้คุณครูเปลี่ยนใจแล้วระบายแบบเข้มๆหน่อยดีกว่ารูปนี้ก็วาดใกล้จะเสร็จแล้วหวังว่านักเรียนจะชอบคลิปสอนวาดน้องโปจิตะนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องครูพรสอนศิลปะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะสุดท้ายนี้อย่าลืมตัดเส้นสีดำรอบๆให้เข้มๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในทุกๆช่องทางนะทุกคนบ๊ายบาย